ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนติดเชื้อโควิด -19 มากเป็นอันดับ3นะคะในวันนี้648คนค่ะแต่อีกด้านนึงก็มีความเห็นออกมานะคะว่าการจำกัดวงในการตีวงพื้นที่เสี่ยงและตรวจในเชิงรุกก็น่าจะมาถูกทางแล้วและอีกด้านนึงก็เร่งที่จะตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสถานประกอบการทางฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยติดตามรายงานจากคุณภัทราชวนชมค่ะการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงเพื่อยุติการแพร่ระบาดให้ได้โดยรวดเร็วคือมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากนั้นจะเพิ่มการเฝ้าระวังด้วยการสำรวจทางระบาดวิทยาค้นหาจุดเสี่ยงสำรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติสุ่มตรวจน้ำลายในพื้นที่5เขตที่มีรายงานผู้ป่วยมากกว่าเขตอื่นได้แก่บางขุนเทียนหนองแขมบางบอนบางแคและจอมทองรวมทั้งเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่อื่นในวันที่12กุมภาพันธ์นี้จะตรวจครบทั้งหมดผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคอธิบายว่าวิธีควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพคือการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่การปูพรมตรวจทุกคนการที่เกิดโรคระบาดในช่วงแรกครับเราจะไม่ปูพรมมาตรการคือไม่สามารถที่จะดำเนินการตรวจทุกคนได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องเจาะเขาใช้คำว่ามาตรการมุ่งเป้านะครับก็คือพบผู้ป่วยที่ไหนนะฮะเราก็ต้องไปตีวงการตีวงไม่ให้มีการระบาดไปวงกว้างนะครับสำหรับข้อสังเกตว่ากทม.ตรวจหาเชื้อน้อยจึงไม่พบผู้ป่วยนั้นมีคำยืนยันว่าได้ตรวจเชิงรุกไปแล้วกว่า 22,000 คนแต่การระบาดในกรุงเทพเป็นการระบาดต่อเนื่องจากพื้นที่อื่นแต่เพราะพื้นที่เมืองหลวงมีการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนมากจึงพบการระบาดได้ประปรายแต่ยังไม่พบการระบาดใหญ่เหมือนจังหวัดสมุทรสาครและจะเร่งสอบสวนโรคและเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยให้เร็วที่สุดก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราได้ร่วมกันตรวจอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับซึ่งการตรวจเฉพาะเชิงรุกอย่างเดียวเนี่ยแค่เชิงรุกหมายถึงว่าเราเดินไปตรวจคนที่เราไม่รู้ว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเราตรวจไปกว่า 22,000 รายอันนี้เฉพาะเชิงรุกนะครับไม่นับการตรวจในโรงพยาบาลการตรวจในสถานพยาบาลอีกมากมายนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาชี้ว่าการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพเดินมาถูกทางแล้วเพื่อค้นหาผู้ป่วยได้เร็วและมากที่สุดเพราะบางคนไม่มีอาการหรืออาการน้อยจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่สิ่งสำคัญประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะเพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวเลขขนาดนี้มันกำลังทรงอยู่ฮะแต่ผมอยากให้มันลงมากกว่านี้ลงมาอีกแต่ว่าไอ้การที่จะลงมากกว่านี้คือเมื่อกี้ที่เราพูดฮะคือต้องเข้าไปตรวจในเชิงรุกในที่ที่มีคนทำงานอยู่ด้วยกันใหญ่ๆซึ่งทำให้การตรวจง่ายขึ้นนะแทนที่เราจะไปตั้งตาตรงไหนเนี่ยมันยุ่งไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้รู้เลยว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงตามในพื้นที่กทมจุดไหนอีกบ้างที่มีโอกาสคนจะมาเจอกันเยอะๆเนี่ยยังตรวจไม่เจอใครติดเชื้ออีกเลยเนี่ยเราก็จะได้สบายใจขึ้นวันนี้เป็นวันแรกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครผ่อนปรนให้เปิดสถานประกอบการ13ประเภททั้งร้านนวดฟิตเนสสถานที่จัดเลี้ยงแต่ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อการควบคุมโรคเดินหน้าไปพร้อมกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติโดยเร็วที่สุดภัทราชนชมไทย PBS รายงาน